จังหวัดตากครับได้ทำการก่อสร้างทางหลวงสายตากถึงแม่สอดตอนที่2โครงการขยาย4ช่องทางการจราจรหรือถนน4เลนเพื่อรองรับการขยายตัวของอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษครับโครงการก่อสร้างทางหลวงสายตากแม่สอดตอนที่2โครงการขยาย4ช่องจราจรหรือถนน4เลนโครงการขยาย4ช่องจราจรหรือถนน4เลนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายตากอำเภอแม่สอดเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ต่อไปยังอำเภอแม่สอดและไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเป็นโครงการตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลำดับงานที่ต้องดำเนินการจากครอบคลุมถึงโครงการใหม่ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศเช่นงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น4ช่องจราจรหรือมากกว่างานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิมงานก่อสร้างเป็นทางลาดยางมาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอยตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัยซึ่งล้วนแต่เป็นภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์การขยาย4ช่องจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายตากอำเภอแม่สอดเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในแนวทางทิศตะวันออกตะวันตก East West Economic Corridor โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ไปยังอำเภอแม่สอดและสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105เป็นแนวเส้นทางที่พาดผ่านพื้นที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่และมีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การเดินทางไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นทางหลวงอย่างน้อย4ช่องจราจรเพื่อรองรับการเดินทางและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำผลจากการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการออกแบบรายละเอียดทางหลวงโครงการเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดโดยโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด4ช่องจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายตากอำเภอแม่สอดจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2560ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทั้งในและต่างประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น